ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นข่าวบ่อยจังเลยเพิ่งนำเสนอกันไปเนาะก่อนหน้านี้น้องนมเย็นใช่ไหมคะที่เป็นรางส่งสายไฟร่วงลงมาแต่ว่าล่าสุดอันนี้เกิดขึ้นกับน้องแก๊กควยสายสีเหลืองคุณผู้ชมคราวนี้เป็นล้อเลยค่ะล้อรถไฟฟ้าหล่นลงมาแล้วคนที่เคราะห์ร้ายที่สุดคือแท็กซี่คันที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้ยังดีนะคะไม่ได้โดนมอเตอร์ไซค์นะไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นวงจรปิดบนถนนเทพารักษ์ฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะบันทึกวินาทีที่ล้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตกจากรางนี่เบลอแบบนี้เลยแล้วร่วงลงมาใส่กระโปรงหน้าฝั่งขวาของรถแท็กซี่ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปยังดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทีนี้ไปถามคนขับแท็กซี่กันหน่อยค่ะพี่วิรัติคุ้มทรัพย์แกก็ชี้ให้ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นและแกบอกล้อเบลอเลยแบบนี้กระโปรงหน้าแกเนี่ยยุบเลยนะคะความเสียหายของรถแท็กซี่ไฟหน้าก็พังด้วยท้ายรถก็มีรอยด้วยบอกเลยว่าหลังจากที่รับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรงก็มีผู้โดยสารเรียกไปส่งที่หมู่บ้านพรสว่างระหว่างที่วิ่งมาตามถนนเทพารักษ์ในช่องจราจรด้านขวาจู่ๆตามคลิปเลยค่ะก็มีล้อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตกมาจากด้านบนแล้วมาลงที่กระโปรงรถแกเสียงดังสนั่นจนรถนั้นสะเทือนเลยค่ะมันหล่นลงมาเห็นเลยนะหล่นไปข้างบนเนี่ยลุงขับอยู่เลนไหนตอนนั้นอ่ะสายนู้นเลยเลนขวาสุดขวาเลนขวาไม่ใช่เลนซ้ายเยอะเลนกลางกลางกลางแบบเนี้ยเข้าใจมันลงมาแทกเลยมันเต็มเลยดูแลทันทีนะมันเป็นไม่อยากพูดอะไรมากครับไม่อยากพูดอะไรมากหรอกสงสารคุณลุงจริงๆเอาหลังเกิดเหตุค่ะแน่นอนเจ้ากระทรวงคมนาคมนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลงพื้นที่ไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยด้วยนี่ลงไปละแล้วก็เจ้าหน้าที่จากบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลนะคะผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอุบัติเหตุดังกล่าวยกมือไหว้แบบนี้เลยนะคะพูดคุยกันเจรจาคุณลุงไม่ต้องห่วงนะเรื่องของค่าเสียหายเดี๋ยวชดใช้ให้แต่ทีนี้หลายคนอยากรู้มันเกิดจากอะไรสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากตัวลูกปืนแตกนะคะหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองยังเปิดให้บริการได้ตามปกติในขบวนรถส่วนขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเอาเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงไปแล้วค่าเสียหายมันมีระบุในสัญญาการก่อสร้างอยู่แล้วผู้เสียหายเต็มๆก็คือคุณลุงขับแท็กซี่คันนี้ได้รับค่าชดใช้แน่นอนนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงแล้วดูว่าอุบัติเหตุแบบนี้มันควรจะมีบทลงโทษกับผู้รับสัมปทานหรือไม่หรือจะมีการบันทึกประวัติการให้บริการว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถ้ามีการประมูลในรอบหน้าอาจจะถูกตัดสิทธิ์การประมูลหรือเปล่าอันนี้จะเป็นการพูดคุยกันแล้วที่ตกลงมานี่มันเป็นส่วนของล้อรถไฟฟ้าใช่หลายคนสงสัยว่ามันมีล้อด้วยเหรอคะเวลาปกติเรามองเนี่ยหน้าขึ้นไปมองรถไฟฟ้าเราจะไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้มันคือเรียกว่าล้อประคองใช่เขาเรียกว่าเป็นล้อประคองโมเดลนะคะแต่ละตู้โดยสารเนี่ยจะมีล้อรับน้ำหนักเนี่ยสองล้อด้วยกันก็จะมีตรงกลางส่วนหนึ่งแล้วล้อประคองทั้งหมดเนี่ยจะมี6ล้อด้วยกันส่วนที่ตกมาก็คือล้อประคองเนี่ยแหละอ๋อเรามองไม่เห็นไงมันจะเหมือนมีกรอบข้างนอกอยู่เวลาใช่แล้วมันก็จะเหมือนเป็นแนวนอนด้วยนะมันไม่ได้ตั้งเหมือนล้อรถที่เราเห็นทั่วไปแบบนี้เอาเป็นว่าหนึ่งใน6ของล้อประคองเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็ตกลงมาใส่รถแท็กซี่ของคุณลุงเนี่ยนะคะทีนี้หน้าที่ของล้อประคองเนี่ยก็คือประคองให้ตู้โดยสารเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามคานที่วิ่งแบบนี้ล่าสุดมีการชี้แจงจากบริษัทผู้รับสัมปทานนะคะบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากเบ้าของลูกปืนของล้อประคองเนี่ยแหละมันเสียหายล้อมันก็เลยหลุดร่วงตกลงมายืนยันว่าเป็นรถขบวนใหม่นะคะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงตามรอบปกติขณะนี้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจริงๆถ้าจำไม่ผิดสายสีเหลืองเพิ่งวิ่งมา6เดือนโดยประมาณเองนะยังใหม่มากนะคะแล้วครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ล้อรถไฟฟ้าหลุดครั้งแรกก็พอแล้วค่ะอย่าได้มี 2-3 ตามมาเลยค่ะยืนยันว่าระบบเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลแล้วก็ขอโทษกับคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ใครที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวางแผนการเดินทางกันให้ดีนะคะคิดว่าหลายคนคงจะเจอแล้วล่ะเพราะว่ามีการประกาศปรับรูปแบบการเดินรถของวันนี้ให้ขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งให้บริการรถไฟฟ้าจะวิ่งให้บริการทุกครึ่งชั่วโมงตามหน้าจอแบบนี้คือเดิมเนี่ยจะทุกประมาณ 5-10 นาทีใช่ก็จะช้าไปหน่อยส่วนการปรับเวลาเดินรถเนี่ยจะมีเฉพาะวันนี้หรือเปล่าคือประกาศเนี่ยลงเฉพาะวันที่3มกราคมหลังจากนี้ยังไม่แน่ใจคงจะมีการอัปเดตกันวันต่อวันค่ะค่ะก็ติดตามข้อมูลกันไว้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะ